ตัวอย่างถัดมาที่เราจะคุยกันนะครับก็คือโจทย์ชื่อว่า maximum sum of sub array นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ย input เป็นอย่างนี้ครับคือเขาจะให้ array มาก้อนหนึ่งนะครับขนาด n ตัวนะครับให้ array มานะครับใน array เนี่ยมีเลขติดลบได้ด้วยนะครับหน้าที่เราคือหา sub array ฮะ sub array คือช่วงที่อยู่ติดกันนะ a ตั้งแต่ตัวที่ p ถึง q นะครับที่ผลรวมของทุกตัวในเนี้ยนะครับมีค่ามากที่สุดนะครับตอน input ของเรานะฮะคือ array ก้อนเดียวนะครับนะครับหน้าที่ของเราคือหา sub array นะครับเราก็แค่ระบุว่าตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่ไปก็พอนะครับระบุเลข p กับ q มานะครับโดยที่ p เนี่ยก็คือต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นขึ้นมานะครับแล้วก็ q ก็คืออยู่ถัดจาก p หรือจะเป็น p ก็ได้นะถ้าจะบอกแค่ตัวเดียวครับแต่ห้ามเกิน n นะครับที่ผลรวมของทุกตัวใน p ถึง q นะครับมีค่ามากสุดในบรรดา p q ใดๆทั้งหมดตัวอย่างเช่นนะสมมติเราให้ a เท่ากับ1 4 2 3นะครับลองเลือก p กับ q มาสิเลือก p กับ q มาที่ทำให้ก้อนเนี่ยมีค่ามากสุดนะครับคำตอบคืออันนี้เป็นเลขบวกทั้งหมดนะครับเราก็ให้เลือก p เป็นตัวแรกแล้วก็ q ตัวท้ายรวมกันได้10พอดีอันนี้มากสุดละนะครับถ้าเราเลือก p q เป็นเลขอื่นเช่นเลือก p เป็น1 q เป็น3ก็แปลว่าเราต้องการ3ตัวนี้นะครับอันนี้รวมกันได้แค่เท่าไหร่ได้แค่7นะครับอันนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับหรือยังดูอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้เป็นเลขติดลบหมดเลยฮะลบ2ลบ1 3 5นะครับเราก็ต้องตอบว่า PQ เนี่ยขอเป็นเลขนี้ทั้ง P ทั้ง Q เลือกตัวนี้ตัวเดียวนะครับเลือกตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งมีค่ามากสุดละคือถ้าเราเลือกมากกว่านี้ครับเช่นเอา P ไว้นี่และ Q ไว้นี่อย่างเงี้ยนะครับก็คือลบ2ลบ1ลบ3แล้วก็เป็นลบ6มันไม่ค่อยเยอะเยอะสุดจะเป็นลบ1นะครับหรืออย่างเคสนี้ฮะเคสนี้นะครับ A มีเลขหลายตัวมากเลยนะครับคำตอบเราคือเราให้ P เป็นตำแหน่งที่4นะครับแล้วก็ Q เป็นตำแหน่งที่6นะครับ3ก้อนเนี่ยครับรวมกันได้5นะครับซึ่งมากสุดแล้วนะครับไม่ว่าเราเลือกที่อื่นจากชุดไหนก็ตามไม่ว่าเลือกเปลี่ยนสีนิดนึงฮะเมื่อเราเลือกอันเนี้ยก็ใหม่ได้เลือกก้อนนี้ก็ใหม่ได้เลือกก้อนนี้ก็ใหม่ได้เลือกก้อนไหนก็ไม่ได้ครับทุกก้อนที่เลือกมาทั้งหมดนะครับก้อนที่เยอะสุดคือก้อนสีเหลืองของเรานะครับอันนี้คือข้อ maximum sub array sum นะครับหรือ maximum sum of sub array นะครับก้อนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแบบดื้อๆก่อนแบบตรงตัวนะแบบกับปั้นทุบดินเลยนะครับก็คือสมมติรับ input มานะครับเป็น array a นะครับคำถามแรกที่น่าจะลองนึกดูนะครับก็คือถ้าทำแบบดื้อๆตรงตัวเลยไม่ใช้ divide and conquer เลยเนี่ยมันทำได้ไหมนะครับแล้วทำยังไงนะครับก็เราก็แค่ลองทุกๆ sub array ที่เป็นไปได้ใช่ไหมฮะ sub array แต่ละอันนะครับก็คือเราก็ต้องระบุตำแหน่ง p q ให้เขานะครับเราก็ for loop เลยฮะ for loop 2ชั้นตรงนี้ครับ p มีค่า1ถึง n นะครับแล้ว q เนี่ยตั้งแต่ p ถึง n นะอย่าเอา q ไปก่อนหน้า p นะไม่งั้นมันเสียเวลาไปหาก้อนที่เคยหามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากค่า PQ ครับสมมติ n เรามีค่าหลักอ่ะ5นะครับเราจะลอง PQ ตั้งแต่เราจะลอง1ถึง1 1ถึง2 1 3 1 4 1 5นะครับแล้วก็ลอง2 2 2 3 2 4 2 5แล้วก็ลอง3 3 3 4 3 5แล้วก็ลอง4 4แล้วก็4 5แล้วก็ลอง5 5นะครับลองหมดนี่เลยครับอันเนี้ยนะครับอันนี้เราทำมาหลายรอบแล้วครับเราเห็นฟอร์ลูปนี้เรารู้ว่าข้างในเนี้ยนับจำนวนรอบแค่ตรงเนี้ยครับเอาแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวเลยนะฮะมีจำนวนรอบทั้งหมดโอเอ็นกำลัง2แล้วนะครับทีนี้พอเลือก PQ เสร็จปุ๊บก็ต้องเสียเวลามารวมค่าตั้งแต่ P ถึง Q อีกนะครับ for loop ค่า J ตั้งแต่ P ถึง Q ฮะกำหนดค่า sum นะครับทำเสร็จปุ๊บก็มาถามว่า sum ที่เราหาได้เนี่ยมีค่ามากกว่า max มั้ยถ้ามากกว่า max เราก็เปลี่ยน max ซะก็จบนะครับข้างในเนี่ยครับเฉพาะใน loop เนี่ยครับเสียอีก on นะครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งก้อนนะครับรวมทั้งหมดแล้วฮะทั้งหมดเลยนะออกมาเป็น big on กำลัง3นะครับช้ามากนะครับเป็นกำลัง3นะครับตรงนี้เราทำให้มันเร็วขึ้นได้นิดนึงก่อนนะโดยที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับ divide and conquer นะครับเราใช้เทคนิคที่เรียกว่าเอา prefix sum มาช่วยนะครับผมไปคำนวณ array s ขึ้นมาครับ array s นะโดยเรานิยามให้ s ตัวที่ k ครับเท่ากับผลรวมตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่ k ของ a ของเรานะครับนะครับทีนี้เพื่อความพิเศษนิดหนึ่งฮะ a เราเริ่มที่1ถึง n ใช่ไหมผมขอกำหนดให้ s 0นะฮะ s 0เนี่ยมีค่าเป็น0ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น s 1เนี่ยนะครับก็คือ a 1คนเดียวนะครับ s 2เนี่ยนะครับก็คือ a 1บวกด้วย a 2นะครับ s 3เนี่ยก็เท่ากับ a 1บวก a 2บวก a 3นะครับเราสามารถคำนวณ s ได้โดยใช้เวลานิดเดียวครับนะครับเราทำอย่างนี้นะฮะก็คือสร้าง array s ขึ้นมาก่อนนะครับ
นะครับให้ s 0เป็น0ก่อนแล้วสัตว์ตัวใหม่ชื่อ sum ขึ้นมาครับ sum เนี่ยให้มีค่าเป็น0นะครับแล้วเราก็ for loop ตั้งแต่1ถึง n นะครับพอ for loop ถึงเลข i เท่าไหร่ปุ๊บนะครับเราเอา a เท่าที่ i มาบวกใส่ sum นะครับเพราะฉะนั้นรอบที่1เนี่ย sum ก็จะมีค่าผลรวมของตั้งแต่ a 1ถึง1นะครับแล้วเราก็ค่า sum เนี่ยไปเก็บไว้ใน si ก็พอถึงรอบที่2 i มีค่าเป็น2ปุ๊บ sum ก็มีค่าเท่ากับ sum เท่ากับ sum บวก a ที่2นะครับ sum ก็กลายเป็น a 1 a 2ละแล้วก็เก็บไว้ใน si นะครับทำอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเราได้ค่า s มาแล้วนะครับพอได้ s มาปุ๊บเนี่ยครับเราสามารถคำนวณผลรวมตั้งแต่ตัวที่ p ถึงตัวที่ q ได้ง่ายๆอย่างนี้ครับนะสมมติเราให้ค่า pq ใดๆมาอยากหาผลรวมของ p ถึง q ครับเราแค่เอาs ตัวที่ q ลบด้วย s ตัวที่ p ลบ1ก็พอใช่มั้ยฮะเพราะว่า s ตัวที่ q เนี่ยครับมันก็คือ a 1บวก a 2นะครับบวกได้จนกระทั่งถึง a ตัวที่ q ใช่ไหมฮะส่วน s ของ p ลบ1เนี่ยครับมันคือ a 1บวก a 2บวกได้จนกระทั่งถึงบวก a ตัวที่ p ลบ1นะครับถ้าเอาก้อนนี้ตั้งและหักด้วยตัวล่างไปครับของที่เหลืออยู่ครับก็คือเหลือแต่ตัวที่ p a ตัวที่ p นะครับบวกด้วย a ตัวที่ p บวก1ไปเรื่อยจนถึงตัวที่ q นั่นเองนะนี่คือของที่เหลืออยู่นะครับก็สามารถคำนวณผลรวมตั้งแต่ตัวที่ p ถึง q ได้ครับโดยใช้เวลาแค่ big o 1นะครับนะก็คือเราเสียตรงเนี้ย big o n นะครับเพื่อคำนวณค่า s มาก่อนแล้วข้างในนะครับก็ต้องจำใจวิ่ง2รอบอีกทีนึงนะฮะวิ่ง pq นะครับตัวนี้เป็น n กำลัง2นะครับแต่ว่าตอนที่คำนวณว่าแล้วผลรวมตั้งแต่ตัวที่ p ตัวที่ q นะครับเราใช้สูตรนี้คำนวณทีเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไป for loop ละนะครับเป็นเหลือแค่ big o 1นะครับนะทั้งบรรทัดเนี้ยคือรันทั้งหมด n กำลัง2รอบแต่ทั้งก้อนเนี้ยนะครับก็คือ big o 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีนี้ครับผลรวมทั้งหมดก็กลายเป็น big o 1นะครับอ่ะมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงครับสมมติว่าเรามี a ของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ a ของเรานะครับ s เราเนี่ยก็จะมีผลเป็นอย่างนี้ฮะครับจริงๆ s เริ่มมีช่อง0นะฮะช่องศูนย์มีค่าเป็น0เลยนะแต่ผมขี้เกียจเขียนนะครับเพราะฉะนั้น s 1ก็มีค่าเป็น3 s 2เนี่ยครับค่าของเขาก็คือ3บวกลบ4ได้ลบ1นะครับส่วน s 3เนี่ยก็คือ3บวกลบ4บวก1ได้เป็น0นะครับไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเราอยากจะหาผลรวมตั้งแต่ตัวที่3ตัวที่7นะครับมันก็คือ1บวกขอโทษครับมันต้องบวก2นะครับ1บวก2บวกลบ1บวกลบ1บวกด้วยลบ5นะรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ6พอดีนะครับเท่ากับพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปคิดจากใน s ครับสิ่งที่ทำคือเราแค่เอา2ตัวนี้มาลบกันครับเราอยากหาตัวที่3ถึงตัวที่7ใช่ไหมฮะเราก็เอาค่าของช่องที่7ตั้งนะครับลบด้วยค่าของช่องที่2นะครับได้6พอดีเท่ากันเป๊ะเลยนะครับใช้วิธีนี้ก็สามารถลดจาก n กำลัง3เหลือ o n กำลัง2ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเร็วขึ้นครับจะใช้ dy ของเขาทำให้เร็วกว่า n กำลัง2อีกนะครับก็คือเสนอเลยกันครับว่ามันทำอย่างนี้ครับวิธีทำของเราจะลองแบ่งครึ่งครับแบ่งตรงกลางตรงตัวเลยนะครับหมายความว่าสมมติว่าเรามี a ตัวที่1ถึง n มานะครับเราจะแบ่งปัญหาย่อยเป็นปัญหา1ถึง m นะโดยที่ m เท่ากับ n หาร2นะครับ m เท่ากับ n หาร2ก่อนนะครับแบ่งเหมือนแบ่งกรณีเดียวกับที่เราแบ่งในเมิร์จซอร์สเลยนะครับแล้วก็ให้อีกปัญหาย่อยคือตั้งแต่ตัวที่ m บวก1ถึง n นะครับ แล้วเราก็ไปหาคำตอบมาครับหาว่าก้อนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับไปหาว่าคำตอบของก้อนนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่1ถึง m เนี่ยผลรวมที่มีค่ามากสับอะไรที่มีค่ามากสุดในนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะเอาผลรวมนี้มาใช้ยังไงเอ่ยนะครับให้สังเกตอย่างนี้ครับคือคำตอบของปัญหาย่อยแรกเนี่ยครับจะได้ค่า pq ขึ้นมาครับเราเรียกว่า p1 q1 แล้วกันนะครับคำเป็นคำตอบของปัญหาย่อยแรกเนี่ยครับมันอยู่ใน pq เนี่ยโดนบังคับว่าต้องอยู่ในช่วง1ถึง m นะครับในขณะที่ปัญหาย่อยที่2ครับ a ตั้งแต่ตัวที่ m บวก1ถึง n นะครับก็ได้คำตอบเป็น p2 กับ q2 มา p2 q2 นะครับมันอยู่ในช่วงของ m บวก1ถึง n นะครับ2ตัวเนี้ยคำตอบที่ได้มาเนี่ยครับเราเอามาใช้ได้ไหมถ้ามีประโยชน์นะครับใช้ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าเราต้องการจะหาคำตอบทั้งหมดจริงๆแล้วครับนะครับเราต้องทำเพิ่มนิดนึงครับคือเหมือนปัญหาย่อยก้อนเนี้ยมันไปหาว่าครึ่งแรกเนี่ยสับอะไรก้อนไหนดีสุดนะครับแล้วก็ปัญหาย่อยที่2คือไปหาว่าสับอะไรครึ่งหลังก้อนไหนดีสุดนะครับแต่จริงๆแล้วมันยัง
เราต้องสนใจสับอาร์เรย์ที่เริ่มที่ครึ่งแรกแต่จบที่ครึ่งหลังอยู่นะครับเราต้องไปคำนวณหาว่าถ้า p อยู่ในช่วงเนี่ย1ถึง m ครับแล้วก็ q อยู่ในช่วงตั้งแต่ m 1ถึง n เนี่ยครับตัวไหนล่ะที่มีค่ามากสุดแล้วค่อยเอา3ข้อนี้มาหาคำตอบที่ดีที่สุดของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูรูปนิดนึงนะครับดูโค้ดกันนิดนึงนะครับว่าไอเดียมันเป็นอย่างนี้ครับคือเราเขียน ms ขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็นดีวานของเคอร์นะครับเราใช้วิธีการเดิมก็คือบอก index มาให้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหาค่ารวมเป็นช่วงๆด้วยนะครับเพื่อความง่ายแล้วก็สร้าง array s เหมือนเดิมนะแล้วส่งตัวแปร s มาด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นนะเริ่มต้นเราให้ a มาธรรมดานะครับเราก็เขียนก้อนนี้ก่อนเพื่อคำนวณค่า s นะครับตอนนี้วิธีการเขียนค่า s เปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะคือมันทำได้ผลเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับถึงแบบว่าไม่ต้องสร้างตัวแปรซ้ำขึ้นมาแล้วนะครับเราให้ s 0เท่ากับ0เลยนะครับแล้วก็ for loop ตั้งแต่1ถึง n นะครับแล้วก็บอกว่าให้ si เท่ากับขอโทษนะฮะตัวนี้ต้องเป็น si ลบ1นะครับต้องเป็น i ลบ1 si ลบ1นะครับเพราะว่าซ้ำของเราคืออยู่ในตัวแปร i ลบ1ของเรานั่นแหละครับไม่ต้องไปสร้างตัวแปรซ้ำให้มันยุ่งยากเราค่อยมาเรียก mss ที่เป็น recursive โดยใช้บอกว่าเริ่มตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่ n แล้วใส่ค่า s ให้เขาไปด้วยนะครับพอถ้า start ซ้อมเป็นเลขน้อยมากๆครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวมันเองตัวเดียวนั่นแหละครับแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บนะครับเราก็มาแบ่งตามปกติเหมือน divide เหมือน merge sort นะครับ m เท่ากับ start ซ้อมหาร2นะครับหรือก็4ไปเรียกมาตั้งแต่ start ถึง m เท่าไหร่นะครับหรือก็4อีกก้อนนึงตั้งแต่ m 1ถึง soft เป็นเท่าไหร่พอผลลัพธ์เก็บไว้ใน r 1กับ r 2นะครับไอ้ตรงนี้ครับที่ต้องทำต่อครับคือลองคิดอย่างนี้ครับเรามี array อยู่ก้อนนึงนะครับยาวหลายตัวมากนะครับสิ่งที่ทำคือเราแบ่งครึ่งฮะแล้วไปหาว่าสับซีเควนซ์ไหนในนี้ในก้อนนี้นะครับก้อนไหนก็ไม่รู้ลองทุกอันเลยนะครับไปหาไปคิดมาให้หน่อยคิดให้เรียบร้อยว่าก้อนที่ดีสุดคือก้อนไหนคำตอบคือก้อนนี้สมมตินะครับฝั่งขวาเหมือนกันก็ไปคิดมาครับว่าก้อนที่ดีสุดคือก้อนไหนคำตอบคือก้อนนี้นะครับสิ่งเราต้องคิดเพิ่มเติมครับคือปัญหาย่อยสองอันครับมันไม่ได้พิจารณาสับซีเควนซ์สับนะครับสับอาร์เรย์ที่ตัว p เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแล้วตัว q อยู่ฝั่งขวาเช่นสับซีเควนซ์ก้อนนี้มันไม่ได้คิดให้เลยนะตรงนี้มันเพราะมันไม่สนใจนะในมุมของปัญหาย่อยที่1ครับมันสนใจว่าโลกของมันมีแค่นี้นะครับปัญหาย่อยที่2สนใจโลกของมันมีแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยครับมันดันมีตรงกลางด้วยอ่ะมันปัญหาของเราคือทั้งก้อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตรงกลางนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาหาตรงกลางครับเขามาหาตรงกลางในที่นี้นะครับสิ่งที่ทำก็คือเรามีอะไรก้อนนึงอยู่นะครับเราก็ลอง for loop ค่า p ครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ for loop ค่า q ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ครับค่า q นี่ค่า p นะครับแล้วก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับเราเห็นว่าตรงนี้ครับรูปเราเปลี่ยนไปนิดนึงนะเทียบกับเวอร์ชันที่เป็น n กําลัง2เราครับ n กําลัง2เราเนี่ยเรา p เราตั้งแต่1ถึง n นะส่วน q ก็ตั้งแต่ p ถึง n นะครับแล้วก็ไปคำนวณหา max มาตอนนี้เราแปลงเป็น p อ่ะครับ1นะจบที่ m พอส่วน q อ่ะครับเริ่มที่ m + 1ถึง n นะยังไง q อยู่หลัง p อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปคำนวณมานะครับแล้วก็ดูว่าค่ามากสุดเป็นเท่าไหร่นะครับครับอันนี้คือเราให้ R3 คือผลลัพธ์ของไอ้ก้อนตรงกลางเนี่ยนะครับก้อนนี้ก็คือคำนวณโซนตรงกลางมานะครับเราก็ได้3ก้อนละ R1 คือของครึ่งซ้าย R2 ครึ่งขวาแล้วส่วน R3 คือของที่มันคร่อมตรงกลางครับเราก็ต้องตอบ max 2 3ตัวนั้นนะครับไอ้ก้อนเนี้ย big O เท่าไหร่หรอนะครับเรามาคิดกันนะครับ ครับ TN เนี่ยครับจะเท่ากับเราแบ่งสองปัญหาย่อยขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะก็คือเป็น tn หาร2 2ตัวนะครับบวกตรงกลางนี้เท่าไหร่หรอนะครับไอ้ตรงเนี้ย m 1ถึง m นะครับมันมี n ส่วน2ตัวตรงเนี้ยตั้งแต่ m 1ถึง n นะครับมันก็มีอีก n ส่วน2ตัวนะเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยครับไอ้ก้อนเนี้ยต้องวิ่งทั้งหมด n ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ครั้งครับไอ้ก้อนนี้มันคือ big O n กำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้นะครับก็คือ O n กำลัง2นะครับก้อนนี้ใช้master method วิเคราะห์มาได้ครับอันนี้ไม่ยากคายมาปุ๊บต่อมาเท่ากับ O n กำลัง2นะภาระจริงมันเยอะกว่าเยอะนะครับคำตอบคือ n กำลัง2อ้าวอุตส่าห์ทำดีไวน์ของเคอร์มาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน 0.1 นะครับมันยังได้ผลไม่ได้ต่างจากการที่เราทำ for loop ธรรมดาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันทำยังไงให้มันเร็วขึ้นได้บ้างนะครับอยากให้ดูภาพตัวนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูว่าทำยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับสิ่งที่ divide เวอร์ชัน 0.1 ของเราทำเนี่ยครับเราสามารถมองภาพเป็นอย่างนี้ได้ครับให้คิดซะว่าสมมตินี่คือ array ของเรานี่คือ array A ของเรานะครับนะครับผมนึกภาพ array ตารางใหม่ขึ้นมานะครับเราเรียกตารางนี้ว่าตาราง B ฮะตาราง B นะครับ
b นี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาจริงนะนี่ยกมาเพื่อวาดรูปให้เห็นเฉยๆนะครับ b นะครับความหมายมันคือ b ช่องไหนก็ตามนะครับ b ช่องที่ a เล็กถึง b เล็กเนี่ยครับช่อง a เล็ก b เล็กเนี่ยก็คือผลรวมของ array a ของเราก้อนนี้คือ a นะครับตั้งแต่ช่องที่ a เล็กถึง b เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเช่นช่องเนี้ยครับช่องโร1คอลัมน์2เนี่ยนะครับก็แปลว่าผลรวมตั้งแต่ a 1ถึง a 2ถ้าดูช่องนี้มั่งช่องนี้คือ48นะครับความหมายมันคือผลรวมของ a ตั้งแต่ช่องที่4ถึงช่องที่8นะครับอันนี้คือตารางแล้วตารางนี้ไม่ต้องสร้างมาจริงนะยกภาพไปดูเฉยๆนะครับผมลองวาดค่าเติมค่าในตารางนี้ทุกช่องที่เป็นไปได้มานะครับจะเห็นว่าช่องนี้ไม่ต้องเติมนะเช่น7ถึง2นี่ไม่รู้จะเติมทำไมนะครับคือผลรวมของอะไรตั้งแต่ช่องที่7ถึงช่องที่2มันไม่มีฮะเพราะช่องตั้งแต่ช่องไหนช่องไหน a มันต้องช่องแรกมันต้องน้อยกว่าเท่ากับช่องหลังนะครับเราก็เลยสนใจแค่ครึ่งบนขวาของตารางนี้เท่านั้นก็พอนะครับคือล่างซ้ายไม่ต้องสนใจมันนะครับสิ่งที่ปัญหาย่อยแต่ละอันทำครับปัญหาย่อย1ปัญหาย่อย2ทำครับไอเดียมันก็คือมันแค่นี้ครับคำตอบของทั้งโจทย์เราครับคือตัวที่มีค่ามากสุดในตารางถูกไหมฮะนะครับถ้าในตารางเนี่ยย้อนดูตารางก่อนนะครับตัวที่มีค่ามากสุดคือไลน์อัตราดูเลยจะเห็นว่าคือช่อง6ที่วงไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ปัญหาย่อยทำมันคืออย่างนี้ครับปัญหาย่อยที่1ครับมันไปดูให้ตั้งแต่ตัวที่1ถึง m ว่าตัวไหนมากสุดนะครับนี่คือปัญหาย่อยที่1นะครับไปดูโซนนี้มาให้นะครับซึ่งมันจะตอบมาครับมันก็คือถ้าเป็นรูปนี้ครับสิ่งที่มันตอบคือมันจะตอบมันอาจจะตอบก้อนนี้หรือตอบก้อนนี้ก็ได้นะครับก็คือตอบค่ามากสุดมาไม่คนละหนึ่งในสองคนนี้แหละนะครับปัญหาย่อยที่2นะครับให้ลองนึกว่ามันดูโซนไหนนะครับสิ่งที่มันดูคือดูโซนนี้ครับตัวนี้ที่มันดูให้นะครับดูในโซนเนี้ยนะครับตัวไหนมีค่ามากสุดมันก็น่าจะตอบไอ้กรณีมาให้เรานะครับ5มีค่ามากสุดนะครับอาวาดมาให้ชัดนะครับนี่คือปัญหาย่อยนะครับ R1 ก็คือ max ของในโซนนั้น R2 คือ max ในโซนล่างของเรานะครับ R1 คือ max ของโซนซ้ายนะครับสิ่งที่ทำคือเรามาคำนวณ R3 อ่ะครับ R3 คือ max ของตรงกลางนะครับก็คือค่า6ตรงนี้นะครับไอ้ก้อนเนี้ยนะครับคือ R3นะครับแรงที่เราใช้ทำจริงๆภาระจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจำนวนตัวในนี้ครับมันมีเท่ากับ n หาร2กำลัง2นะครับก็คือ on กำลัง2นั่นเองนะครับจะเห็นว่าวิธีการเนี่ยนะครับมันใช้ดีไวน์ของเคอร์เนี่ยใช้แล้วมันไม่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าตรงกลางเนี่ยภาระจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับภาระจริงที่เกิดขึ้นครับมันมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเราก็จะมาหาทางทำให้มันเร็วขึ้นนิดนึงครับนะอันนี้เป็นเวอร์ชันจริงแล้วนะครับเวอร์ชันจริงที่จะไปทำให้วิธีการเมื่อกี้นะครับมันเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นยังไงเอ่ยนะครับให้เราสังเกตอย่างนี้ครับนึกถึงตารางของเราเมื่อกี้นะฮะตารางไอ้ B ของเราเนี่ยนะครับตาราง B ของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำคือเราพยายามจะลดภาระจริงในการคำนวณไอ้โซนม่วงๆนะครับคำนวณค่า R 3หาค่าแม็กในโซนโมเนี่ยให้มันเหลือ big O n ให้ได้นะครับนะครับโดยการดูพิจารณาครับคือสำหรับตาราง B แล้วช่องใดๆก็ตามครับช่องจาก A ถึง B ใดๆก็ตามนะครับมันจะต้องเท่ากับ A ถึง K บวกกับ B ช่องที่ K บวก1ถึง B ถูกไหมเช่นผลรวมของตัวที่3ถึงตัวที่8เนี่ยมันต้องเท่ากับตั้งแต่3ถึงอาจจะเลือก3ถึง4แล้วก็5ถึง8อย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะ3ถึง6แล้วก็7ถึง8ก็ได้นะครับก็คือแตกออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับให้สังเกตเห็นข้อนี้นะครับทีนี้พอเราเห็นสังเกตที่ปุ๊บเนี่ยครับภาระจริงของเราครับมันคือการไปหาว่าไอ้ BAB เนี่ย BAB เนี่ยครับเนี่ยไอ้สีน้ำเงินก็เนี่ยนะครับโดยที่ A นะครับมันมีค่าตั้งแต่1ถึง M นะครับแล้ว B เนี่ยครับมีค่าตั้งแต่ M บวก1ถึง N ให้เจอนะครับตรงนี้ครับเราใช้ข้อจริงเนี่ยมาช่วยเราได้อย่างนี้ครับคือเรารู้ว่า a เนี่ยครับมีค่า1ถึง m ใช่ไหมฮะส่วน b เนี่ยมีค่าแต่ m บวก1ถึง n ใช่ไหมฮะงั้นเราลองไปคำนวณ b ของช่องไหนก็ได้แต่จบที่ m มาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ไปคำนวณ b ของช่องที่ m บวก1แล้วก็จบที่ช่องไหนก็ได้มาก่อนนะครับไปคำนวณ2ข้อนี้มานะครับ2ข้อนี้มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะนะครับพอคำนวณ2ข้อนี้ไม่ได้ปุ๊บนะครับไอ้ก้อนนี้ก็คือตั้งแต่ B1M นะครับแล้วก็ไปคำนวณ B2M มานะครับแล้วก็ไปคำนวณ B3M มานะครับไล่ไปเรื่อยจนถึง BMM นะครับตอนนี้ก็คือคำนวณ BM บวก1แล้วก็ M บวก1นะครับแล้วก็ไปคำนวณ BM บวก1ถึง M บวก2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง B
m บวก1ถึง n เนี่ยนะครับคำนวณมาให้หมดนะครับพอคำนวณข้อนี้ได้หมดแล้วครับเราสามารถคำนวณได้เลยครับว่า ba b ใดๆก็ตามโดยที่ b ต้องอยู่ในช่วง1ถึง p นะครับแล้วก็ a อยู่ใน1ถึง p นะครับแล้วก็ q อยู่ในพูดผิดครับขออภัย a อยู่ในช่วงตั้งแต่1ถึง m นะครับแล้วก็ b อยู่ในช่วงตั้งแต่ m บวก1ถึง q นะครับง่ายๆว่าไอ้ก้อนเนี่ยครับมันจะเท่ากับ ba m บวกกับ b m บวก1 b เหมือนกันนะครับแต่2ก้อนนี้เราคำนวณรอไว้ก่อนเลยนะครับรอไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้เราแปลง b ของห้อย a เล็ก b เล็กใดๆนะครับให้กลายเป็น b ห้อย a เล็ก m บวกกับ b ห้อย m บวก1แล้วก็ b เล็กได้แล้วนะครับนะครับให้สังเกตอย่างนี้ครับถ้าเราอยากหา max ของ b a เล็ก b เล็กนะครับโดยที่ a เล็กนะครับมีค่าตั้งแต่1ถึง m แล้วก็ b เล็กมีค่าตั้งแต่ m บวก1ถึง n นะครับเราแตกก้อนนี้ออกมาเป็นเราแตก BAB นะครับออกมาเป็น2ก้อนนี้นะครับกลายเป็น2ก้อนนี้บวกกันนะครับแต่ว่าก้อนแรกนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีพารามิเตอร์ m ไม่มีพารามิมีแต่พารามิเตอร์ a นะครับเป็น am นะครับส่วนตัวหลังครับมันมีแค่พารามิเตอร์ m กับ b นะครับโดยที่ m เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ใน max เราต้องการวิ่งค่า a กับ b เราก็เลยแยกมันออกมาเป็นเทอมนี้ได้นะครับเทอมนี้กับเทอมนี้ได้นะครับก็คือเราแค่ไปหา max มาครับไปหา max มานะครับของก้อน b am แล้วก็ก้อน b m บวก1 b นะครับหา max ของก้อนมาแล้วก็มาบวกกันก็ตอบไปเลยนะครับตรงนี้ฟังแล้วอาจจะงงให้ลองนึกภาพงี้ครับ อันนี้คือตารางเมื่อกี้ของเรานะครับนี่คือตารางเมื่อกี้ของเรานะครับสิ่งที่เราพยายามทำให้ดูเนี่ยครับคือไอ้ก้อนเนี่ยครับไอ้ก้อนเนี่ยคือ b star m ครับก็คือ1 4 2 4 3 4 4 4นะครับ a เราคือ1ถึง8ใช่ไหมฮะ1ถึง8นะครับเพราะฉะนั้น m เราก็เท่ากับ4นะครับไอ้ก้อนนี้คือ1 4 2 4 3 4 4 4นะครับไอ้ก้อนนี้คือก้อนนี้คือ b star m นะครับส่วนก้อนข้างล่างนี้นะครับคือช่อง55 56 57 58นะครับก้อนข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือ b บังขออภัยครับเห็นนี่ b นะครับm บวก1สตาร์นะครับนะครับไอ้สูตรเนี่ยครับสิ่งที่มันบอกเราครับสูตรนี้บอกเราก็คือไม่ว่าเราจิ้มช่องไหนก็ตามในโซนเนี่ยครับในโซนเนี่ยตรงนี้นะครับเช่นช่องนี้นะครับ26เหรอ26เราก็เลือกจุดแบ่งเลือกค่า k ให้เป็น m ซะนะครับ26ก็เท่ากับ2ถึง4แล้วก็5ถึง6นะครับหรืออย่างช่องนี้มั่งช่องนี้37ก็คือ3ถึง4กับ5ถึง7นะครับทุกช่องเลยเนี่ยครับคิดได้หมดเลยครับก็คือเช่นสมมติเราช่องนี้มั่งนะครับช่องนี้17เหรอ1ถึง7เนี่ยก็คือ1ถึง4แล้วก็5ถึง7นะครับเราเลือกตรงช่องต่อระหว่าง4กับ5นะครับให้เป็นตัวแบ่งของเรานะครับเราเห็นว่าไม่ว่าเราหยิบช่องไหนก็ตามเป็นนี้มาครับมันเท่ากับ2ช่องของข้างไอ้ครึ่งบนไอ้ครึ่งเนี้ยกับก้อนเนี้ยมาบวกกันเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากหาค่ามากสุดในก้อนนี้อยากหาค่ามากสุดในก้อนนี้นะครับแต่เรารู้ว่าแต่ละช่องในเนี้ยนะครับแต่ละช่องในเนี้ยมันเกิดจากตัวนึงในนี้บวกกับตัวนึงในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปหาตัวมากสุดในนี้กับตัวมากสุดในนี้มาบวกกันก็พอครับตรงนี้ครับที่มันทำให้เร็วขึ้นได้เพราะว่าของข้างในเนี่ยนะครับมันมี n ส่วน2กำลัง2ตัวนะครับถ้าเราต้องการหา max เนี่ยมันเสียเวลาหานานแต่ถ้าเกิดเราดูจากข้อนี้แทนครับมันมีแค่ n ส่วน2ตัวไอ้นี่ก็มีแค่ n ส่วน2ตัวนะครับตัวนี้เสียเวลาแค่ big o n นะครับข้อนี้เสียเวลาแค่ big o n นะครับรวมกันก็ยังเป็น big o n อยู่ดีนะครับก็เลยเร็วขึ้นนะครับอันนี้ครับก็เป็นวิธีการของที่เราทำให้ลดแรงจาก n กำลัง2ให้เหลือ n ได้นะครับพอแปลจาก n กำลัง2เหลือ n ได้ปุ๊บเนี่ยครับรีเคอร์เรนซ์เราจะกลายเป็น tn เท่ากับ2 tn หาร2บวก on แทนนะครับข้อนี้แก้มาหลายรอบแล้วนะครับเท่ากับ on log n นะครับนี่คือตัวอย่างโค้ดนะครับสูตรโค้ดของเรานะครับครึ่งบนเนี่ยครับมันเหมือนเวอร์ชันเดิมเป๊ะเลยนะครับมีแค่ครึ่งล่างครับที่ต่างกันไปนิดนึงนะครับถึงตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเราต้องคืน max ของ r 1 r 2 r 3อยู่ดีนะครับครึ่งหน้านี่คืออะไรเอ่ยไอ้ก้อนนะครับก็คือเราหา b star m ครับหา b star m นะครับโดยใช้วิธีนั่งไล่ซัมเอาตามปกตินะครับคือเรามีซัมอยู่แล้วนะฮะเรามีเรามี
ไอ้ b start ถึง m แล้วก็ m เนี่ยนะครับเราคำนวณได้จากไอ้ตัว array s ของเราอยู่แล้วนะครับเพื่อจะดูไม่ทันนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็คือช่องนี้คือ1 4ช่องนี้คือ2 4นี่คือ3 4นี่คือ4 4ตรงเนี้ยเราก็เปิดในตาราง s ของเราครับ1 4แล้วก็คือช่อง4ช่องลบช่อง1 2 4แล้วก็คือช่อง4ลบช่อง1ขอโทษครับ1 4คือช่อง4ลบช่อง0 2 4ก็คือช่อง4ลบช่อง1เงี้ย4 4คือช่อง4ลบช่อง3เงี้ยลบไปเรื่อยนะครับผมเขียนเป็นฟังก์ชันชื่อ get sum มาให้นะครับ get sum ก็คือไปคำนวณค่าผลรวมตั้งแต่ช่องนี้ถึงช่องนี้มาให้เรานะครับเขาก็แค่ลองไล่ดูตั้งแต่ start ถึง m ลบ1นะครับเพื่อดูว่าค่าผลรวมมากสุดคือค่าไหนนะครับฝั่งขวาก็เหมือนครับฝั่งขวาก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ r3 เท่ากับ max ของครึ่งซ้ายกับ max ของครึ่งขวานะครับแล้วก็มาหา max รวมอีกทีนึงนะครับทั้งก้อนเนี้ยนะครับคือ big O n นะครับรวมกันทั้งหมดก็เลยกลายเป็นn log n นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราทำ divide conquer ลดจาก n กำลัง2เหลือ n นะครับทวนนิดนึงนะฮะเรามีเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมันมีตั้งแต่เวอร์ชั่น n กำลัง3เลยนะครับซึ่งช้ามากนะครับกระเถิบมาใช้ prefix sum เข้ามาช่วยนะครับเหลือ n กำลัง2 prefix sum ถูกใช้ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็มาลอง divide conquer ธรรมดาดูยังก็เป็น n กำลัง2อยู่นะครับแต่ว่ามาใช้เทคนิคนะครับลดแรงที่ต้องคำนวณนะครับไอ้ตรงนี้นะครับให้เหลือแค่ big O n นะครับลดจาก n กำลัง2เหลือ big O n นะครับทำให้ผลรวมสุดท้ายของเราครับมันกลายเป็น big O n log n นะครับจริงๆอัลกอริทึมเนี่ยนะครับมันมีวิธีการที่เร็วกว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้แปะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของ dynamic programming นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของ divide conquer อื่นๆกันก่อนแล้วกันนะครับ